สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel My Fantasy Diary กับผมแอริโตนาในเกม FIFA Online 4กันนะครับผมวันนี้ผมจะมาจัดทีมฟูลทีมบอร์เซียดอร์ทมุนด์ในยุคของเจอร์เก้นคล็อปนะยุคที่ทีมเสือเหลืองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นยุคที่ดีที่สุดเลยในช่วงศตวรรษนี้นะก็โอเคก็มีผลงานโดดเด่นนะทีมชุดนี้เนี่ยก็ได้แชมป์บุนเดสลีกาด้วยเข้าชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยแล้วก็มีนักเตะดังๆหลายคนเลยนะในทีมชุดนี้เนี่ยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะจัดทีมชุดนี้ยังไงนะโอเคผมก็จะจัดเป็นแบบนี้นะแผนจะเป็น4-1-2-3นะกุนซือก็จะเป็นเจอร์เก้นคล็อปเนาะผู้สาประตูจะใช้เป็นมิเคลแลงเกลักนะเป็นผู้สาประตูที่เป็นมือ2อ่ะของในยุคนั้นเนาะเพราะว่ามือ1อ่ะเป็นโรมันเวเตเซเลอร์เนี่ยผมไม่เห็นในเกมนะผมก็เลยแบบต้องมาใช้เป็นเจ้าแรงแกลักแทนนะแล้วก็เซนเตอร์เป็นซูโบติกคู่กับฮุมเมลนะถือว่าเป็นคู่เซนเตอร์ที่ดีเลยนะในยุคนั้นขวาผมใช้เป็นลูคัสพีเชกซ้ายเป็นมาเชลสเมลเซอร์นะแล้วก็กองกลางนี่ก็มีกุนโดกันมาโคร้อยจิจิคากาวะนะแล้วก็ปีกซ้ายเป็นเดคุปปาซิคอฟสกี้มีเฮลิกมาคิตายานแล้วก็โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องเลยนะในยุคนั้นเลยนะดอร์ทมุนด์ในยุคที่มีเลวาเนี่ยถือว่าโหดใช้ได้เลยตัวสำรองก็จะมีพวกโอบาเมยองเกิร์ตเซ่นูริซายินโซคราติสอะไรพวกนี้เนาะรวมถึงโรมันเบอร์กี้ด้วยแต่โรมันเบอร์กี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดเจอร์เก้นคล็อปนะแต่ว่ามันไม่มีประตูเหลือแล้วผมก็เลยใช้นะส่วนไอ้พวกตัวเสริมก็จะมีพวกนี้ด้วยสเวนเบนเดอร์พวกมาเทสกินเทอร์อะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยเปลิซิตไอ้เจ้าเควินปินส์โบเตงก็มีรายชื่อด้วยนะก็โอเคส่วนแทคติกทีมนะนี่เพื่อนๆก็สามารถปรับไปได้เลยนะผมมันจะเล่นแบบก็แน่นอนอยู่แล้วสไตล์ของเจอร์เก้นคล็อปเนาะเป็นสไตล์แบบเพรสซิ่งดุดันเนาะดอร์ทมุนด์ยุคนั้นก็ถือว่าเป็นเฮฟวี่เมทัลแบบมีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างดีเลยความเร็วเกมของผมนี่ปรับมาให้เป็นทางด้านของ80นะก็ถือว่าใช้ความรวดเร็วในการโจมตีเลยแล้วก็ส่งบอล50เลี้ยงบอล50เกมลุกก็ส่งบอล65นะเปิดบอล40แล้วก็เข้าทำ90ก็คือเน้นการเข้าทำเลยส่วนการป้องกันนี่ก็สไตล์เจอร์เก้นคล็อปก็จะเป็นเนาะเพรสซิ่งดุดันก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายครั้งแล้วเนาะก็กดดันก็100แน่นอนสไตล์เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยประกบก็80แล้วก็บีบพื้นที่ก็คือบีบหนักเลย ก็โอเคเราไปดูเลยดีกว่าว่าแผนนี้เนี่ยจะใช้ได้ดียังไงนะก็โอเคไปดูกันเลยโอเคเกมเริ่มก็เป็นคู่แข่งของผมนะที่เสียบอลลูกเริ่มเล่นก่อนนะก็จะอยู่ในชุดสีเหลืองนะส่วนตัวคู่ของผมอีกมาในชุดทีมเยือนนะชุดสีดำตรงนี้โอ้โหตัวคู่ของผมไม่รอช้าก็พยายามทำเกมลุกขึ้นมาก็โดนตัดต่อไปได้นะมาเบเซม่าก็ขอทำเกมบุกเข้าใส่ก่อนเลยนะโดยที่ไม่รีรอเลยสำหรับคู่แข่งของผมมินิซูจูเนียตรงนี้ล็อกหลบมาสวยแล้วคาเซมิโร่ล็อกอีกทีนึงแล้วยิงข้ามขาซูโบติชกุนโดกันหมวนมาชเมลเซอร์กุนโดกันคากาวะแล้วมาคิตยานไปแล้วแล้วได้ด้วยมาคิตยานซัดลูกนี้ซัดกบแค่สวยงามเลย10นาทีกับโอกาสแรกเท่านั้นขอสไลด์สักหน่อยนึงนะนำเร็วเลยนะสำหรับผมเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะอีก80นาทีโมดริชค่อยๆทำเกมขึ้นมาแล้วยังไงโอ้โหตรงนี้ชิงมาร้อยเปอร์ไปหน่อยแต่ก็เข้ามือของกิเชลแรงเยอะแล้วตากบอลขึ้นมาเอวานพักได้กูโดกันทิ้งมาบาซิคอฟสกี้สั้นๆกับคากาวะแล้วร้อยกะจะชิงกลับมาเอวานตรงนี้โดนตัดออกมาได้วาลาน
ก็แลกกันมันเลยนะไม่ยอมทั้งคู่คลอสมาถึงตรงนี้ก็เป็นฟรีคิกของคู่แข่งของผมนะดูแล้วนี่คู่แข่งผมใช้เป็นแรอัลมาดริดฟูลทีมเนาะเบนเซม่าวินีซิอุสจูเนียร์แล้วล็อกมาอู้หนีพิเชกมาได้อู้ตรงนี้คล่องเหลือเกินแล้วปั่นลูกนี้ก็ ก็ฉลับเนาะเป็นลูกเตะมุมเอาเหมือนจะเป็นลูกล้ำหน้าเหมือนจะฉลับพูดเดียวกันเองด้วยนะ ไม่คิดตะยานเลวานเลวานอฟสกี้ให้มาคิดตะยานตรงนี้ดักได้สวยมากเอาฮุมเมลพลาดนิดนึงนะก็ตรงนี้แทงมาสวยแล้วยังไงแรงกันแล้วปฏิเสธเอาไปได้แผนนี้ก็อาจกองอาจจะดุดๆนะเพราะว่าผมใส่กดดันไป100เลยมันก็เลยตามประกบกองหน้านี่มันแล้วมาร้อยคากาวะเลวานร้อยแล้วลามอสนี่แข็งแกร่งมากสาดมาตรงนี้เป็นกุนโดการเก็บได้คากาวะคากาวะม้วนโอ้โหหลอกเลี้ยงไปเองวาซิคอสกี้เลวานเลวานปั่นเฉียดเสานิดเดียวลามอสแล้วโอ้โหจ่ายไม่ดีจังหวะนี้มาคิตยานจะทุ่มเองเลยแต่ทุ่มไม่ดีนะจังหวะนี้ไม่มองเพื่อนเลยแล้วตรงนี้วินิซุจูเนียร์เนี่ยวันนี้ป่วนเยอะเลยนะล็อกทีนึงเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้ได้จ่อไหมเด็กๆนะครับมาแล้วคากาวะสาดมาเลวารานเลวานเก็บไม่ได้วารานบาสเกตตรงนี้ยังไงผมเมลก็ตามประกบเบเซม่านะชิงสวยวินิซุจูเนียยึกยักแล้วเสร็จคากาวะทดเจ็บ3นาทีก็เป็นตรงนี้ลามอสวันนี้ทำได้ดีมากเลยนะเบเซม่าแล้วจบครึ่งแรกนะผมดูเป็นรองนิดๆนะคู่แข่งกับผมนี่เตรียมแผนมาดีมากแต่ผมได้ชิงจังหวะขึ้นนำไปได้เลวานมาคุณโดกันมาคิทยานโอ้ตรงนี้แทงมาสวยซ้ายวาซิคอฟสกี้จะล็อกอีกทีนึงก็เป็นเตะมุมมาคิทยานจะเปิดเข้ามาเปิดมาตรงนี้ยังโหมเคลียร์มาได้แล้วเป็นพีเช็คเก็บจังหวะ2วาซิคอฟสกี้ปั่นโอ้โหเสียบขาดมากต้องสูงเลยจากวาซิคอฟสกี้ก็เป็น2ตัวลิ้นเส้นนะของผมที่ทำประตูได้ก็อยู่ยงคงกับพายกับตนอยู่ในยุคเจอไม่คล้องมาตลอดนะตัวนี้เนี่ยสำหรับลิ้นเส้นชาวโปแลนด์เนาะก็ยิงเข้าไป20นาที50เนาะบาสเกตแล้วโอ้โหคากาวะช้านะยังดีนี่ไม่โดนใบเหลืองไปด้วยบาสเกตมาไม่สกัดได้เลวานก็เก็บไม่ได้มาตรงนี้มาสวยก็ติดแหล่งในรับบาซิคอสกี้พักได้แล้วยังไงขืนไปต่อได้ด้วยแล้วใช้สปีดเข้ามาบาซิคอสกี้แล้วยังไงล็อกคว่ำไปแล้วจุดโทษไหมโอ้จุดโทษเลยโอ้ลีลาแผ่วๆมากจากบาซิคอสกี้ก็เป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้น่าจะเป็นคนสังหารก็ขอทำสมาธิก่อนแล้วยิงโอ้โหเด็ดขาดเลวานอฟสกี้ก็เป
ป็นตัวยิงจุดโทษของทั้งดอทมุนทั้งบาเยิร์นเนาะก็ค่อยย่องแล้วก็ยิงลูกนี้เฉียบขาดมาก3-0ไปแล้วถือว่านำห่างเลยก่อนนาที58นะก็3ตัวบนจริงๆกันทุกคนเลยนะก็เหลือแบบเราบรรดาเพลย์เมกเกอร์เนี่ยที่ยังไม่ได้โชว์ของเท่าไหร่ทั้งร้อยทั้งคากาวะเลยอาเซนซิโอลากมาแล้วลากแล้วเปิดมาก็ชกทีตัวแรกแล้วเชเมลเซอร์คากาวะเชเมลเซอร์มากุนโดกันถือว่ายังโอ้โหแล้วชิปปล่อยมาตรงนี้บาสิคอฟสกี้ดูดได้สวยยาคุบาสิคอฟสกี้ทักมาก็ไม่แม่กับเพื่อนนะคิตายานเก็บได้คากาวะโอ้โหหลอกสวยแล้วมีตอกส้นด้วยร้อยให้มาคากาวะแล้วยังได้อยู่บาสิคอฟสกี้เลวาแล้วชิงมาชนเสาโอ้ยตรงนี้นี่ถ้าเข้านี่สวยงามมากเลยนะแต่เสียดายมันเสาโดนเสาปฏิเสธออกไปคิตายานตรงนี้ล็อกเป็นลูกทุ่มของคู่แข่งนะมาแล้วเอาก็ทำเสียบอลไปเหมือนกันโอ้ตรงนี้ทุ่มมาตรงกลางคุณตรงกลางโอ้เลวานอฟสกี้มาล้วงบอลถึงนี่เลยนะไม่ค่อยมีบวกเท่าไหร่นะลอยส์มาคิทยานค่อยๆเลาะริมเส้นมาแล้วพักมาเลวาน4-0เลยลูกนี้โอ้โผล่มาจากนอกขอบเขตทุ่มนั่นเลยลอฟสกี้แล้วก็ชาร์จเข้าไปนาที72นำห่างไปแล้ว4-0เดี๋ยวอีก15นาทีนี้คู่แข่งของผมจะคัมแบ็กกลับมาได้มั้ยเนี่ยเล่นดีโครสแล้วก็พยายามทำเกมสู้นะในช่วงท้ายตรงนี้ทำชิงกันสวยเสร็จซูโบติชตรงนี้แท็กเกิลได้แม่นยำเลยนะถ้าพลาดเนี่ยอาจจะเสียจุดโทษได้ใช่ไหมเซอร์คุณต้องการคาฟามาพิเช็คเอ้าจัดจ่ายบอลไม่ดีนะฮูเมลสาดมาโอ้แล้วสาดแม่นด้วยนะเนี่ยแต่มาคิตายาเก็บไม่ได้นะก็เป็นคู่แข่งของผมนะที่จะได้ขึ้นปุกต่อเบนเซม่าโมดริชตรงนี้หนีคากาวะมาได้คาเซมิโรอาเซซิโอชิปมาตรงนี้เสร็จพีเช็คก็คือต่อเนื่องเลยนะว่าคู่แข่งผมนี่ก็ไม่ยอมแล้วตรงนี้ทะลุมาสวยแต่ซัดลูกนี้ข้ามคานออกไปซูโบติชก็เก็บไม่ได้แล้วนะแล้วตรงนี้แทงมาสวยเบนเซม่าได้ไหมก็ยังไม่ได้ประตูตอบใจสักทีนะเล่นกันแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวใช่เล่นเลยนะเกมวันนี้แล้วคากาวะสาดมาล็อกกี้ดูดได้พลิกกลบสวยแล้วยังไงให้มาเลวานล็อกกี้เลวานมาที่ร้อยชิงกับเลวานแล้วจบเกมก็เป็นทีมผมนะที่สามารถเอาชนะไปได้4-0พูดสวัสดีเลยทีเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเกมนี้ถึงแม้โอกาสผมจะน้อยกว่าคู่แข่งแต่ว่าผมนี่การเข้าตามผมถ้าเฉียบคมเนาะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมใครอยากจะให้ผมทำฟูลทีมอะไรก็ส่งมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นฟูลทีมไหนก็ติดตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ